คุณผู้ชมคะการเลือกตั้งนายกอบจที่อุดรธานีนะคะตอนนี้ถือว่ากำลังดุเด็ดเผ็ดมันสำหรับในช่วงของการปราศัยหาเสียงกันเพราะว่าเป็นศึกระหว่างส้มแดงแล้วทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ที่ตัวของนายทักษิณลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียงใช่ไหมคะก็มีการพูดหลายๆอย่างนะคะที่พาดพิงไปถึงตัวของนายพิธาที่บอกว่าโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาจากสหรัฐมานู่นนี่นั่นแล้วบอกว่าเนี่ยให้เลือกของคนของเพื่อไทยนะเสร็จแล้วพอนายพิธากลับมาค่ะก็ขึ้นบนเวทีแน่นอนว่าก็ต้องมีการโต้กลับนายทักษิณแน่นอนอย่างเมื่อวานนี้นะคะนายพิธาเนี่ยได้มีการพูดบนเวทีค่ะที่หนองประจักษ์อำเภอเมืองอุดรธานีนะคะบอกว่าเนี่ยผมกลับมานะผมก็มีอีหล่าเนี่ยแล้วก็ตัวผู้สมัครก็มีอีหล่าคุณทักษิณก็มีอีหล่าผมกลับมาเนี่ยก็กลับมาหาลูกหาอะไรไงไม่ใช่ว่ากลับมาแล้วพวกกลัวแพ้ไม่ได้กลัวแพ้เลยมีการพูดถึงเรื่องของคะแนนเสียงด้วยนะบอกตอนนั้นเนี่ยพรรคก้าวไกลนะได้มา14ล้านเสียงแต่เพื่อไทยเนี่ยได้มาแค่10ล้านเสียงเองใครกันแน่ที่แพ้แล้วก็ยังมีอีกหลายคำพูดเลยนะคะที่บอกว่าจริงๆเนี่ยกลับมาไม่ได้กลัวแพ้เลยเพราะชนะมาเยอะแล้วแม้กระทั่งเขตของบ้านจันสองลาก็เคยชนะมาแล้วนะคะบินกลับมาเมืองไทยเนี่ยประกาศไปตั้งแต่29กันยายนในโซเชียลมีเดียแล้วว่าจะกลับมาช่วยพี่คณิศรของผมช่วยกันหาเสียงผมก็ไม่ต่างจากคุณทักษิณที่มีอีลากับเขาเหมือนกันคุณทักษิณรักคุณอุ้งอิงยังไงผมก็รักพี่พิมพ์อย่างนั้นมันจะไปกลัวแพ้อะไรได้ข่าวว่าอุดรเขตหนึ่งนี่ก็ชนะมาบ้านเกิดคุณทักษิณก็ชนะมาบ้านจันทร์สองล่าเขตนั้นผมก็ชนะมาบอกว่ายืนยิ้มเลยนะนะคะคือกลับมาเนี่ยโอ้โหชนะก็มาก็เยอะแม้แต่เขตจันทร์สองล่าก็ชนะมาแล้วเรื่องป้ายเนี่ยอันนี้เรื่องป้ายนี่นะแสบเหมือนกันนะคะที่เขาบอกว่าที่เรื่องป้ายเนี่ยคือของเขาไม่ต้องเพราะว่าหน้าเขาเหมือนกันเขาเอาธุรกิจเป็นครอบครัวลุงหน้าเหมือนกันแสบนะคะคุณผู้ชมทีนี้นี่มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่นายพิธาก็ได้พูดนะคะเป็นประเด็นเรื่องที่บอกว่ามีการโต้ตอบกับนั่นแหละบอกว่านายทักษิณเนี่ยนะคะบอกว่าประชาชนยังไม่หายใจเพราะว่าถูกยึดอำนาจไป2ครั้งอันเนี้ยพูดถูกนายพิธาบอกว่านายทักษิณเนี่ยพูดถูกแต่ว่าทีนี้นะคะคือบอกว่าถ้าจากการทำรัฐประหารเสร็จแล้วสลับมือกับฝ่ายประชาธิปไตยไปจับมือกับพรรค2ลุงไปจับแบบนี้ไม่อยากจะบอกว่าเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงไปฟังบางช่วงบางตอนค่ะคุณทักษิณบอกว่าประชาชนยังไม่หายจนเพราะโดนยึดอำนาจไปโดนปฏิวัติไป2ครั้งคุณทักษิณผู้ถูกครับแต่ทำไมไปจับมือกับพรรคที่มาจากคณะรัฐประหารล่ะครับอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆเลยปากคุณทักษิณก็บอกว่ารู้อยู่แล้วว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาความยากจนของประชาชนตลอด18ปีที่ผ่านมาจากการทำรัฐประหาร2ครั้งเสร็จแล้วสละมือกับฝ่ายประชาธิปไตยไปจับมือกับพรรคลุงสองลุงทั้งที่บอกว่าจะไม่จับมือทำไมแบบนี้เกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงหรือเปล่าพี่น้องคุณเนี่ยนะคะเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงกินน้ำแกงหรือเปล่าแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าโอกาสเราร่วมมือกันเนี่ยเมื่อไหร่ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมกลับที่โอกาสนั้นแล้วมาบอกว่านายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอย่าแก้โครงสร้างมากนักอยากจะทลายทุนผูกขาดแต่ไม่แก้โครงสร้างจะแก้ยังไงก็ปะผุกันไปเรื่อยๆพอพูดแบบนั้นตนก็นึกถึงตอนดีลลับกับนายชลน่านสีแก้วอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในตอนนั้นแล้วกลับพลิกออกมาเป็นอีกแบบนึงซัดกันแบบนี้เลยอันนี้คืออัดไปตั้งแต่ตอนที่มีการจัดตั้งรัฐบาลกันเนาะอีกคนนึงค่ะที่ขึ้นเวทีด้วยเมื่อวานนี้นะคะคือนายชัยธวัฒน์ตุลาธนอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนนี้เนี่ยบอกว่าทิ้งสคริปต์ปราศัยเลยอัดทักษิณบอกว่าอยู่ดีไม่ว่าดีมาแย่รังแตนกระตุกคนเสื้อแดงเรื่องวันล้อมปราบถูกถีบหัวส่งหลังพายเรือส่งถึงฝั่งจนตอนนี้อยู่สบายชั้น14ไม่ต้องเจ็บจริงตายจริงติดคุกจริงเหมือนกับพวกเราเดี๋ยวฟังบางช่วงบางจอของคุณชัยธวัฒน์ค่ะแล้วเวลาผมนึกถึงหน้าคุณทักษิณครับมีภาพหนึ่งที่ผมจำได้ไม่เคยเลยวันที่19พฤษภาคม2554
วันนั้นผมอยู่ที่แยกราชประสงค์ร่วมชุมนุมกับพี่น้องเสื้อแดงในวันรำลึก1ปีที่พวกเราถูกล้อมปราบวันนั้นคุณทักษิณโฟนอินเข้ามาบอกว่าอะไรครับพี่น้องพายเรือส่งเพื่อผมถึงฝั่งแล้วพอแล้วหลังจากนี้ผมจะขับรถขึ้นภูเขาเองหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์มากมายกว่าแกจะขึ้นภูเขาได้จริงแต่วันนี้แกขึ้นภูเขาชั้น14เรียบร้อยแล้วครับแกสบายแล้วครับสบายกว่าพวกเราที่เยอะๆที่เจ็บจริงตายจริงติดคุกจริงใช่ไหมดังนั้นในเมื่อแกขึ้นภูเขาชั้น14ไปแล้วหลังจากนี้พอกันทีกับการเมืองแบบนั้นกับการเมืองที่เห็นประชาชนเป็นหมากเบี้ยเห็นประชาชนเป็นแค่คะแนนเสียงวันไหนอยากถีบหัวส่งก็บอกพอแล้ววันไหนอยากได้คะแนนเราก็บอกพี่น้องอย่าลืมผมนะเป็นไงย้อนถึงวันนั้นบอกเนี่ยตนเองก็อยู่ในเหตุการณ์นอกจากนี้ยังมีการบอกว่าเท่าที่ฟังเนี่ยนะนอกจากที่นายทักษิณจะมาคอยขัดแข้งขัดขาว่าคนอื่นทำไม่ได้นายทักษิณเองก็แทบจะไม่ได้พูดนโยบายอะไรเลยแถมยังฝากถึงพรรคประชาชนด้วยว่าอย่าแข่งกันออกกฎหมายไม่มีประโยชน์บอกอ้าวไม่มาเลี้ยงหลานหรอครับท่านก็ยังงงว่ามันเกี่ยวอะไรกันกับนายกอบจนอกจากนี้เนี่ยบอกว่าเวทีนี้ขออนุญาตไม่พูดถึงเรื่องนโยบายนะเพราะว่าเดี๋ยวผู้สมัครเนี่ยเขาจะเป็นคนมาพูดชี้แจงรายละเอียดเองผมเนี่ยขอพูดถึงคุณทักษิณเยอะหน่อยนายทักษิณบอกน้อยใจคนอุดรสีส้มตกใส่คราวนี้ให้กลับมาเลือกเขาเยอะๆชนะให้ขาดอย่าให้เขาอายบอกแหมมาดูถูกพี่น้องประชาชนจริงๆแดงก็ไม่ต้องตกเหลืองก็ไม่ต้องตกร่วมกันเป็นสีเดียวสีส้มเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันว่าแบบนี้แล้วก็ทิ้งท้ายบอกว่าไม่ว่าจะเคยเป็นสีไหนวันนี้มาขอร่วมสร้างบ้านสร้างเมืองด้วยกันมาพูดถึงบอกว่าไม่เอาวาระของตัวเองมาอยู่ข้างหน้าแล้วถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนเริ่มจากท้องถิ่นไปสู่การเมืองระดับชาติความหมายก็คือตัวนายชัยธวัฒน์ได้บอกวันนี้ตนเองอ่ะจะไม่ขอมาพูดถึงเรื่องนโยบายอะไรละบนเวทีของการหาเสียงของนายกอบจ.อุดรเนี่ยจะขอพูดถึงเรื่องอัดนายทักษิณละกันแล้วก็เรื่องประเด็นที่บอกว่าจะให้มาอะไรส้มตกสีตกอะไรกันเนี่ยบอกไม่ต้องตกแล้วให้ตกเป็นสีส้มก็คือชัดเลยว่าที่มาครั้งนี้ไม่ได้มาพูดถึงนโยบายเลยว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรเนี่ยถ้าเลือกพรรคประชาชนน่ะจะได้อะไรแต่คือที่มาเนี่ยคือมาเป็นวาทกรรมทางการเมืองล้วนๆทั้งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแล้วก็ปัจจุบันที่เพิ่งเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นสนามที่ร้อนแรงมากนะคะใช่โต้กันแบบว่าโอ้โหชัดๆๆๆอย่างนี้เลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็มองว่าอ้าวแล้วการที่ทั้งฝั่งส้มแดงเนี่ยมาโต้กันเรื่องวาทกรรมทางการเมืองแบบเนี้ยแล้วสิ่งที่คนอุดรจะได้จากการเลือกนายกอบจครั้งนี้มันคืออะไรหลักใหญ่ใจความที่ประชาชนจะได้ประโยชน์เนี่ยคืออะไรบ้างอันนี้คือสิ่งที่คนอ่ะยังจับประเด็นไม่ค่อยได้กันอยู่ค่ะนี่ก็พรรคประชาชนนะคะก็หลายคนเนี่ยก็ไปช่วยหัวหน้าเท้งก็ไปคุณชอบก็ไปกันครบเลยนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ